ข้อมูลล่าสุดมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อทะลุ1ล้านคนไปแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเด็กมากมายในประเทศนี้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อและถ้าปัญหานี้มันยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีทางแก้ที่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วสังคมไทยอาจจะย่ำแย่และไม่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้อีกเลยแต่ทางแก้ของปัญหานี้มันคืออะไรเราจะลดจำนวนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้ด้วยวิธีไหนติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีย์เมสเซจครับรายงานพิเศษความจริงและความเร่งด่วนของสถานการณ์เด็กนอกระบบในประเทศไทยจะทำขึ้นโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศร่วมกับภาคีทั่วประเทศเขาใช้ข้อมูลจำนวนมากครับตั้งแต่ปี2562ถึง2567เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือ Thailand Zero Dropout แสดงให้เห็นถึงตัวเลขที่น่าสนใจครับของข้อมูลนี้เพราะว่าในรายงานระบุไว้ชัดเจนครับว่าเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง3ถึง18ปีเทียบเท่าก็ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษามากถึง 1,025,514 คนคิดเป็น 8.41% ของจำนวนเด็กในช่วงวัยนี้ทั้งหมดของประเทศไทยที่ตอนนี้มีอยู่ 12,200,000 กับอีก105คนครับที่ผ่านมาไทยไม่เคยมีฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาหรือว่าฐานข้อมูลของเด็กที่ไม่ได้เรียนต่ออย่างเป็นทางการมาก่อนเลยครับจึงเกิดการวางแผนพยายามบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อหาคำตอบผ่านการทำ data cleansing ว่าด้วยตัวเลขที่แท้จริงตั้งแต่ระดับประเทศจังหวัดอำเภอตำบลว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมีเด็กหายไปจากระบบการศึกษากี่คนกลับเข้าสู่การศึกษากี่คนและตรวจสอบว่าเหตุผลใดบ้างที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้เราได้พูดคุยกับดร.กรยศ ภัทรวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.ถึงรายงานตัวเลขนี้นะครับซึ่งวิธีการค้นหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ตรงไปตรงมาที่สุดและได้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดคือการเอาทะเบียนราษฎรเป็นตัวตั้งต้นเพราะว่าประเทศไทยบูรณาการทุกอย่างอยู่บนระบบเลข13หลักตั้งแต่เกิดนะครับจากนั้นสโคปให้แคบลงด้วยการกำหนดอายุเด็กและเยาวชนตั้งแต่3ถึง18ปีที่เลข13หลักอยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็เอาข้อมูลเลข13หลักอีกฝั่งหนึ่งที่เก็บโดยหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการศึกษา21สังกัดที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐเอกชนเทศบาลนานาชาติทั่วประเทศมารวมกว่า 30,000 แห่งแล้วมาแมทช์กันหรือว่ามาเจอกันเราเอา21ถังข้อมูลมาเรียงกันเช็คว่าไม่มีซ้ำซ้อนกันอยู่ใน21ถังนี้พอได้ข้อมูลที่เป็นยูนิคเราส่งให้ข้อมูลชนกันพอข้อมูลชนกันปุ๊บข้อมูลที่ชนเจอกันก็จะกลายเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาแต่การวิ่งชนแล้วไม่เจอกันแล้วตกลงมาเนี่ยก็คือเลข1,200,000คนข้อมูลในรายงานระบุถึงเหตุผลด้านต่างๆที่ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลุดจากระบบการศึกษาโดยปัญหาเรื่องความยากจนยังมาเป็นอันดับหนึ่งครับรองลงมาคือปัญหาครอบครัวตามด้วยการออกกลางคันและถูกผลักออกการไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษาปัญหาสุขภาพอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและได้รับความรุนแรงตามลำดับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นรายกรณีหรือว่ารายเคสจะพบนะครับว่าส่วนใหญ่ยังเผชิญปัญหาที่โยงใยซับซ้อนมากกว่า1ปัญหาโดยไม่สามารถแก้ไขเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจะหลุดพ้นจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ได้ครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสามารถดูได้จากเด็กเล็กตามโรงเรียนต่างๆครับแต่พบนะครับว่ามีจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจจะส่งลูกมาเรียนเพียงเพราะว่าอยากจะให้มีการศึกษาเท่านั้นครับแต่เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและอาหารการกินด้วยเพราะว่าในช่วงเปิดเทอมเด็กๆจะได้กินข้าวกลางวันที่โรงเรียนได้กินอาหารเสริมอย่างนมถุงนมกล่องบางโรงเรียนมีอาหารเพิ่มเติมให้ด้วยครับแต่พอถึงช่วงปิดเทอมไปประมาณ3เดือนพอเปิดเทอมกลับมาเด็กๆจะตัวผอมโซเลยครับเพราะว่าปิดเทอมไม่ได้กินข้าวหรือว่ารับสารอาหารที่เพียงพอเท่ากับตอนที่กินข้าวกลางวันในโรงเรียนแบบที่ได้กินเต็มที่ต่อเนื่องติดต่อกัน200วันส่วนเด็กโตก็มักจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าต้องหยุดเรียนกลางคันในช่วงโควิดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างฉับพลันพอเกิดการปิดเมืองเลิกจ้างตกงานก็ต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะว่าครอบครัวเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจมีส่วนทำให้สังคมไทยมีตัวเลขเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาหลักล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ครับพอโรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้งเด็กๆกลับมาเข้าเรียนพร้อมกับภาวะความเครียดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เป็นครั้งแรกที่เรามีการแบบข้อมูลได้แบบนี้จากการจะไปเอาสถิติในอดีตที่เป็นการสำรวจเป็นการประมาณการจะกี่แสนจะกี่อะไรเนี่ย
ไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับล้านคนตรงนี้ได้เพราะว่าการประมาณการตรงนั้นมีสมมติฐานที่แตกต่างไปการที่เราสามารถที่จะเช็คแล้วมันเป็นสถานการณ์ก่อนโควิดด้วยสำรวจการสำรวจทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นการสำรวจก่อนโควิด19เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด19แล้วไปเป็นสถานการณ์พิเศษมากอยากจะให้ใช้ตัวเลขเนี่ยล้านคนตรงนี้แบบเป็นตัวหลักที่เราจะทำงานตัวนี้ต่อไปข้างหน้าครับยิ่งทำยิ่งรู้ว่าโจทย์ไม่ใช่โจทย์ทางการศึกษาโดยตรงนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ MOU 11หน่วยงานนะครับจริงๆแล้วทำให้เห็นเลยครับว่าใน11หน่วยงานด้านการศึกษาก็จะมีอยู่ 2-3 หน่วยงานที่เหลือเนี่ยจะเป็นโจทย์ทางด้านครอบครัวเด็กที่ครอบครัวแบ่งกลางอยู่กับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหรือคนที่ไม่ใช่พ่อแม่โดยตรงเนี่ยเด็กบางคนไปเจอเนี่ยไม่รู้จักพ่อแม่จำชื่อพ่อแม่ไม่ได้ไม่เคยเจอหน้าก็มีไม่น้อยฉะนั้นการที่จะให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในครัวเรือนที่เป็นครอบครัวแหว่งกลางเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยที่คนรอบๆเขาไม่เคยมีการศึกษาเกินไปกว่าป.6เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมันเป็นเรื่องมากกว่านักการศึกษาหรือครูที่จะแก้ไขได้โดยลำพังนอกจากตัวเลขที่แตะหลักล้านคน10อันดับจังหวัดที่จำนวนเด็กและเยาวชนไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหลายด้านด้วยกันครับแต่ละพื้นที่ก็มีเหตุผลและวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไปครับอยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนจะต้องเข้าไปจัดการและดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษสิ่งที่เหมือนกันคือเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆมักเจอปัญหาเดียวกันก็คือผู้คนจำนวนมากวิ่งเข้าหาเมืองเพื่อหางานไปคว้าความเจริญก้าวหน้าและโอกาสในชีวิตจริงๆไม่ได้แปลกใจเลยนะฮะเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งหางานนะครับครัวเรือนใดๆที่ต้องการจะหาอนาคตที่ดีกว่าก็คือจะต้องวิ่งเข้าหาเมืองใหญ่เหล่านี้ในการหางานทำเขามีเพียงพอจะเช่าบ้านได้คือคนเหล่านี้หลักๆเลยก็คือว่าเขาอาจจะเช่าบ้านระยะสั้นก่อนไปหาบ้านเช่าไปหาพื้นที่ไปหาชุมชนอยู่ให้ค่าใช้จ่ายประจำของเขาน้อยที่สุดแล้วพอมีสัญญาจ้าง6เดือน1ปีมีประกันสังคมมีสวัสดิการเขาจะเริ่มขยับขึ้นมาที่จะอ่ะงั้นเอาลูกไปส่งได้เรียนได้แล้วส่งไปเรียนโรงเรียนกทมที่มีสวัสดิการเยอะมากหลายสิบรายการอย่างนี้ก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆที่เราจะเจอคือถ้าดูข้อมูลนะครับใน1ล้านคนเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มที่มากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กก็คือเข้าเรียนอนุบาลช้าครอบครัวบางครอบครัวเด็กไม่ได้เรียนอนุบาลเลยก็คือข้ามเลยไปเรียนอีทีป.1เลยก็เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนครับซึ่งตอนนี้มันมีแต่การปลดคนงานรายได้ต่อวันต่อเดือนก็ยังไม่มีความมั่นคงที่แน่นอนทำให้การศึกษาที่รัฐไม่ได้บังคับโดยเฉพาะก่อนวัยเรียนคือ 3-5 ปีและหลังภาคบังคับคือ 15-18 ปีเป็น2กลุ่มอายุที่มีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษามากที่สุดคือประมาณ 300,000 กว่าคนทั้งระดับอนุบาลแล้วก็ม.ปลายหรือเทียบเท่าครับเด็กม.ปลายหรือเทียบเท่าเนี่ยโจทย์ก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะเรียนไปด้วยเรียนอย่างเดียวแบบไม่มีรายได้เขาต้องมีการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวการไปอยู่โรงเรียนที่ต้องอยู่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นแล้วก็ขาดเรียนไม่ได้เกินกว่า 20% อย่างเงี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาชีวิตเขาคือจะต้องมีการเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยงั้นถ้าเกิดมันมีการศึกษาที่ยืดหยุ่นไปกว่านั้นอาจจะเป็นกศน.หรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อที่2ที่เป็นสาเหตุหลักๆของการออกจากระบบการศึกษาตรงนี้ส่วนสาเหตุหลักข้อที่3ดร.กรยศมองว่าเป็นเรื่องของความห่างไกลของโรงเรียนระดับสูงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือระดับประถมศึกษาที่อยู่แทบทุกพื้นที่ในไทยแต่เมื่อเด็กหลายคนจบชั้นป.6เริ่มเข้าสู่ระดับมัธยมต้นก็ต้องเดินทางมากกว่าหลาย10กิโลเมตรเพื่อที่จะได้เรียนมัธยมเช่นเดียวกับปวช.และอาชีวะที่มักจะมีแค่ในอำเภอเมืองเท่านั้นซึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างอำเภอเมืองจะห่างไกลจากตำบลที่อยู่รอบๆทำให้เด็กหลุดจากการศึกษาเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายรองรับในการเดินทางครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจโรงเรียนจำเป็นจะต้องใช้การเดินทางโดยยิ่งโรงเรียนระดับสูงมากเท่าไหร่ก็การเดินทางที่มากขึ้นไปขนาดนั้นโรงเรียนบางโรงเรียนอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะรับเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้เรียนอยู่ในโรงเรียนได้เด็กบางคนก็จะมีโจทย์ในเรื่องของจะเป็นเรื่องบูลลี่หรือจะเป็นเรื่องอะไรที่เด็กเขามีภาวะทางความไม่สบายทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ย
ทำให้เขาไม่สามารถคงอยู่ในตรงนี้ได้ถ้ามีฐานะดีเขาอาจจะโฮมสกูลได้เขาอาจจะสามารถที่จะไปเรียนในรูปแบบอื่นๆมันมีทางเลือกอื่นๆมากมายถ้ามีสตางค์ถ้ามีรายได้ดีก็ไปหาทางเลือกนั้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่เด็กเล็กต้องเดินทางไปหางานเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนนี่แหละครับเขาก็ต้องการระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากกว่านี้ส่วนเหตุผลอื่นๆในอย่างที่ผมเรียนนะครับท้องวัยเรียนต้องโทษอยู่ในกระบวนการในสถานพินิจหรือว่าอยู่ในกระบวนการทางอาญาคดีอาญาอย่างเงี้ยของศาลเยาวชนครอบครัวหรือว่าเป็นเด็กที่เขามีความพิการต้องการโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมได้ผมก็อาจจะปุ๊บอยู่ในความหลากหลายตรงนี้ในหัวข้อที่4ละกันจริงๆมันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่ามันใช้ความร่วมมือเยอะอย่างหลักสูตรที่มหาลัยเปิดแต่หลักสูตร4ปีอย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์เด็กเยาวชนอย่างนี้อยู่แล้วเขาไม่มีเงินที่จะเข้าไปเรียนได้นานขนาดนั้นเขาเองเขาก็ต้องการความยืดหยุ่นที่เรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยเมื่อเช้าผมก็เลยเสนอว่าถ้าในระบบการศึกษาในระดับมหาลัยเนี่ยถ้ามีหลักสูตรระยะสั้นแบบ1ปีเช่นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยเด็กจบวุฒิม.6จากที่ไหนก็ตามแต่เลยนะครับเข้ามาเรียนอีกแค่1ปีจนอายุ19เนี่ยรายได้เริ่มต้น 20,000 นะครับต่อเดือนเพราะว่าปกติผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยก็รับกัน 15,000 อยู่แล้วไปทำ OT นิดๆหน่อยๆก็เกิน 20,000มันเป็นทางเลือกที่มหาวิทยาลัยสามารถจะทำตรงนี้ได้มากขึ้นแต่ที่ปัจจุบันมีแค่2มหาวิทยาลัยนั้นคือมขกับมชนะครับที่ร่วมกันแล้วเราก็พยายามหาแนวร่วมมหาวิทยาลัยอื่นๆในการปรับวิธีการจัดการศึกษาที่หลักสูตรระยะยาวอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่หลักสูตรระยะสั้นที่มีรายได้มั่นคงมีงานทำแน่นอนเนี่ยต้องมีให้มากขึ้นอันนี้ทางเลือกในระบบการศึกษานะครับทางเลือกนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะมีโมเดลนึงคือเปลี่ยนชุมชนให้เป็นแหล่งพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนางานให้กับเด็กแต่การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยมันยังไม่ได้มีอยู่ในทุกพื้นที่สำหรับคนทุกคนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่ามาตรการที่เราเสนอคณะรัฐมนตรีไปว่าเวลาการแก้ปัญหา Thailand Zero Drop Out เนี่ยไม่ใช่แก้ด้วยการค้นหาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมีการส่งต่อแล้วก็สร้างการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นให้มากๆการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยควรจะต้องมีให้แก่คนทุกคนทั้งรายได้น้อยรายได้ปานกลางหรือยังไงถ้าเกิดมันสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้คำถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับในประเด็นพื้นที่อันดับ2ที่เด็กหลุดจากการศึกษามากที่สุดอย่างจังหวัดตากมีตัวเลขสูงถึง 65,371 คนเลยนะครับก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยและเหตุผลแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆที่ติดอันดับพอสมควรครับเนื่องจากอำเภอแม่สอดของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนเมียนมาใกล้กับเมืองเมวดีที่มีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหารเมียนมารวมถึงใกล้กับพื้นที่ที่ถูกพูดถึงเรื่องของการเป็นแหล่งสแกมมิ่งคอลเซ็นเตอร์และก็การค้ามนุษย์นอกจากการเมืองไทยเศรษฐกิจสังคมข้อกังวลด้านความมั่นคงและขีดความสามารถของรัฐไทยในการจัดการการศึกษาตามนโยบายปัญหาด้านเอกสารพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนศักยภาพของครูผู้สอนมีส่วนส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนและอาจมีส่วนทำให้ตัวเลขเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคันเพิ่มสูงขึ้นครับเด็กกลุ่มที่เราแมปข้อมูลเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเลข13หลักซึ่งก็จะรวมถึงเด็กที่นำด้วยเลข0ด้วยนะครับคือเด็กที่เขามีสถานะทางการทะเบียนแล้วแต่บัตรที่เขาได้เนี่ยมันจะไม่ใช่บัตรประชาชนแบบที่เรามีกันแต่เป็นบัตรสีขาวที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ซึ่งผมก็คิดว่าในจังหวัดอย่างชายแดนอย่างตาแม่ฮ่องสอนระนองกาญจนบุรีเหล่านี้ก็น่าจะเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างมากแต่ต้องเรียนว่าเด็กที่เขาเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามประเทศกลางวันมาเมืองไทยเย็นกลับไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนี้ครับจะเป็นเฉพาะเด็กที่เขามีหลักฐานทางการทะเบียนและอยู่ประจำในประเทศไทยเด็กที่เขาเป็นกลุ่มชนเผ่าเด็กที่เขาอยู่บนดอยนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่เขาได้มีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทยแต่เพียงแต่ว่าพ่อแม่ยังไม่มีสัญชาติไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าถือว่ามีสถานะทางการทะเบียนที่อยู่ในประเทศไทยครับเราเอาตัวเลขไปเทียบกับฐานประชากรอายุ 3-18 ปีก็จะเห็นได้ครับว่าเข้าใจว่าเกือบครึ่งประเทศเลยนะที่ตัวเลขไม่ถึง 1% ของฐานประชากรที่เกิน 1% เนี่ยก็จะมีเป็นส่วนน้อยแล้วก็เกิน 2-3% ก็จะมีแค่ไม่กี่จังหวัดอาจจะไม่ถึง10จังหวัดเรากำลังจะบอกอะไรถ้าถามว่าสัดส่วนเพราะว่าล้านคนฟังดูเยอะแต่ถ้าถามว่าล้านจาก12ล้านคนที่เราเช็คเนี่ยก็คือ 8% บางคนอาจจะบอกว่าเยอะบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ถึง 10% ใดๆก็ตามปัญหาเวลาเราสมมุติเราวิ่งมาราธอนนะครับเราเหนื่อยที่สุดอ่ะหลักกิโลเมตรแรกใช่ไหมก็ไม่ใช่ใช้ความพยายามที่สุดคือหลักกิโลเมตรสุดท้ายซีโร่ดรอปเอาท์นี้ก็เหมือนกัน1ล้านสุดท้ายของประเทศไทยเนี้ย 8% สุดท้ายของประเทศไทยเนี้ยคือหลักกิโลเมตรสุดท้ายและอาจจะเป็นหลักชัยของความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยที่ยากที่เหนื่อยที่หนักที่สุด
างคนอาจจะมองว่าตัวเลขหลักล้านคนเป็นเลขที่เยอะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเลขที่ไม่มากหากเทียบกับจำนวนเด็กทั้งประเทศแต่ไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยปัญหานี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยครับเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและจะยังคงมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาไปเรื่อยๆปัญหาเรื่องการศึกษาสามารถสร้างความเสียหายทางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในหลายมิตินะครับหากลูกหลานในครอบครัวที่ยากจนและมีโอกาสในสังคมต่ำหลายแสนครัวเรือนยังไม่สามารถจบการศึกษาได้มากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของตัวเองพวกเขาจะติดอยู่ในกับดักความยากจนครับติดกับดักรายได้ปานกลางไปอีกหลายสิบปีไหนจะปัญหาเรื่องความท้าทายด้านประชากรที่ตอนนี้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์หรือว่าเป็นเอจโซไซตี้และอัตราเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงกว่าปีละ 500,000 คนทำให้รัฐจำเป็นต้องมองเห็นปัญหาและเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดครับทีนี้พอไปเคาะประตูบ้านถามว่าเหตุผลอะไรที่น้องยังไม่เข้าไปเคาะบางคนบอกอาจจะเข้าแล้วก็ได้เพราะนี่คือตัวเลขเมื่อปี66แต่เราเลยการเปิดเทอม67มาแล้วเราก็อาจจะเจอว่าเด็กบางคนเนี่ยได้เข้ามาในระบบการศึกษาแล้วในปี67เราก็จะสอบถามปัญหาคืออะไรแล้วเราก็จะมีกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานเช่นต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลเราก็จะส่งให้สปสช.กระทรวงสาธารณสุขหรือถ้ามีโจทย์เรื่องของเป็นเด็กกำพร้าขาดการดูแลไม่มีผู้ปกครองที่ดูแลได้อย่างเต็มที่เราก็จะส่งให้กระทรวงพม.ให้ทีมสหวิชาชีพไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือมีกองทุนคุ้มครองเด็กที่จะมีงบประมาณดูแลเหล่านี้ได้หรือเป็นเด็กโตบางคนที่บอกไม่กลับไปสู่เส้นทางโรงเรียนแล้วอยากจะมีงานทำขอไปฝึกอาชีพได้ไหมเราก็จะส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงานเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานไปดำเนินการในการทำงานต่อวงจรเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับเป็นประจำทุกๆปีเราจะมีการคลีนข้อมูลชนข้อมูลค้นหาส่งต่อทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆสัก 4-5 ปีภาพที่เราคิดว่า Zero Drop Out คือเอาเด็กเข้าไปใส่ไว้ในห้องเรียนไม่ใช่นะครับ Zero Drop Out ในที่นี้คือ Drop Out จากการเรียนรู้เด็กบางคนเส้นทางเขาหลากหลายเขาอยากจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรฝึกอบรมหรือว่าเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นการเฉพาะอยากจะทำอะไรที่เป็นเด็กที่อายุเกิน15แล้วแล้วก็ต้องส่งเสริมให้น้องไปในเส้นทางเหล่านั้นก็จะต้องมีกระบวนการในการหาเส้นทางเหล่านั้นได้เพราะเด็กและเยาวชนจำนวนมากต่างมีความต้องการและยอมรับการช่วยเหลือที่หลากหลายแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันครับก็ต้องแก้กันไปแบบรายบุคคลหาเส้นทางให้เขากลับเข้าสู่เส้นทางของการเรียนรู้เมื่อช่วยได้มากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปฏิรูปการศึกษาและไม่มีใครเสียประโยชน์จากการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาแม้แต่น้อยครับแต่ในทางกลับกันถ้าสังคมไทยเราไม่ได้มองเหมือนกันครับว่าปัญหาเรื่องเด็กไม่ได้เรียนต่อหรือว่าหลุดจากระบบการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ดร.กฤตยศคาดว่าปัญหาความยากจนจะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอีกหลายเจเนเรชันเพราะว่าปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ปัญหาเรื่องระบบการศึกษาคือการเสียโอกาสของสังคมครับในท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้ก็จะออกจากความยากจนมีโอกาสสูงขึ้นในการออกจากความยากจนเมื่อออกจากความยากจนขั้นต่อไปคือเขาก็จะมีรายได้ที่สูงพอจะเริ่มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือใครเป็นในอนาคตไปเป็นถึงเป็นเจ้าของกิจการก็จะเสียภาษีนิติบุคคลเขาก็จะได้คืนกลับสู่สังคมไทยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งซีโร่ดับเบิลคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยซึ่งเด็กเราเกิดปีละ500,000 คนเล็กน้อยกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดน้อยขนาดนี้การเอาคนล้านคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เนี่ยเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าแน่นอนครับที่เราบอกว่า GDP เราโตน้อยโตปีละแค่ 2-3% เท่านั้นเองเนี่ยเราไม่ได้อาจคนรวยอ่ะเราไม่ได้อาจเมืองที่มีความเจริญเรามีเมืองที่เจริญในระดับโลกอยู่หลายเมืองในประเทศไทยเลยแต่สิ่งที่เราขาดคือการยกระดับชนบทและก็ยกระดับคนกลุ่มนี้ให้มีการศึกษาที่สูงกว่าพ่อแม่เขาให้ได้มากที่สุดและการศึกษาที่ว่าไม่ได้วัดด้วยวุฒิปริญญาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการศึกษาที่พัฒนาทักษะของเขาตามความถนัดตามความสามารถศักยภาพเป็นรายคนถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมตรงนี้ได้นี่คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรายได้ของเขาที่สูงกว่าพ่อแม่ก็คือเขาก็จะเริ่มเสียภาษีมากขึ้นกำลังซื้อมากขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะต้องไปคอยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าไปช่วยเหลือคนยากจนที่เขาจนไปแล้วแต่เราใช้เงินน้อยกว่านะครับในการมาทำให้เขาไม่จนตั้งแต่แรกก็คือมีการศึกษาที่ดีกว่าพ่อแม่เขาผู้ปกครองเขาแล้วก็กลายเป็นคนที่เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องรอเงินรัฐและเราก็หวังว่าตัวเลขเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาของประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าตอนนี้ด้วยระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปให้ครอบครัวยากจนจำนวนมากมีเด็กที่เรียนจบสูงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขามีส่วนช่วยทำให้สังคมไทยมีความคึกคักทางเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันด้านแรงงานที่มีความสามารถได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอ
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดฟีเจอร์ Super Tank เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ